ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอาจมีดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักมาหลายวันส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำป่าไหลทะลักลงมาวันเกิดภัยดินโคลนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากทางป้องกันภัยจังหวัดตากมีการแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดตากเพราะด้วยสภาพภูมิประเทศของชายแดนจังหวัดตากเป็นภูเขาประมาณ 80% และเป็นพื้นราบ 20% ทั้งจังหวัดประมาณ 20 จุดเข้าข่ายเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะ5อำเภอชายแดนคืออำเภออุ้มผางอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางอย่างไรก็ตามหากฝนตกปริมาณไม่มากก็จะไม่กระทบต่อประชาชนแต่ถ้ามีปริมาณฝนตกเกินกว่า100มิลลิเมตรก็จะเข้าข่ายมีความเสี่ยงและถ้าฝนตกเกิน3วันอาจจะเกิดดินถล่มได้นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดเผยว่าเราได้เตรียมความพร้อมตามแผนของจังหวัดเตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์คนและเพิ่มขีดความสามารถระบบเตือนภัยและมิสเตอร์เตือนภัยที่ได้จัดตั้งไว้ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันการประสานบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการเตรียมพร้อมก็เป็นไปตามแผนที่ทางจังหวัดได้มีการเตรียมการไว้มันก็คือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายการเตรียมความพร้อมในเรื่องของคนนะครับการเพิ่มขีดความสามารถให้ระบบเตือนภัยนะครับเตือนภัยทั้งหลายที่ได้มีการจัดตั้งไว้นะในปีนี้นะทางส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากบรรดางานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะทำอย่างไรนะครับให้การเตรียมความพร้อมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์เนี่ยสามารถปฏิบัติได้ตามที่ได้มีการเตรียมไว้นะครับในการพร้อมนะครับงานนี้ก็ให้แต่ละอำเภอนะครับซึ่งเป็นศูนย์ราชการอำเภอได้มีการประสานบูรณาการและเตรียมการเตรียมความพร้อมและเตรียมการพร้อมนะครับเพื่อให้การปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่ได้มีการเตรียมการไว้